ให้ทุกท่านมีความสุขเราจะเอาเรื่องนี้มาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราเรียนรู้เรียนได้แชร์ไปบ้างเป็นดีแล้ว